สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับคาถาสาวหุมหรือคาถาสาวหลงมนของเมืองเหนืออันว่าคาถาสาวหุมนี้เป็นเรื่องเล่าขานกันในวงการหนุ่มๆมานานแล้วคำว่าหุมหรือหูมแปลว่าชอบทำนองเดียวกับคำว่าชอบสู้หมายถึงชอบใจหรือชอบในเชิงชู้สาวหรือชอบเหลือเกินทำนองนั้นคาถาสาวหุมมีทั้งที่เป็นภาษาบาลีภาษาพื้นถิ่นล้านนาภาษานานาชาติอื่นๆเช่นไทยใหญ่พม่าขอมหรือที่ไม่เป็นภาษาใดๆก็มีคือแปลไม่ออกคาถาเป็นของคู่ตัวชายชาวล้านนากล่าวกันว่าชายใดบ่มีคาถาบ่ได้สักยันขาลายบ่เป็นชายแท้ว่าอันส่วนคนที่ถือคาถาขึ้นหมายถึงคนที่ใช้คาถาแล้วสำลิดผลด้วยดีส่วนมากจะเป็นคนดิบคือคนที่ยังไม่เคยได้บทเรียนและถ้าได้คาถาโดยแอบจำมาหรือลักจำเชื่อว่าจะถือขึ้นดีนักแลคือใช้ได้ขลังมีพลังสุดๆคาถามหานิยมสาวหุมใช้เสกเป่าเพื่อให้บุคคลที่ต้นหมายใจนั้นรู้สึกพอใจหรือมีไมตรีจิตต่อตัวเราเป็นพิเศษวิธีใช้เช่นท่องระลึกในใจแล้วเสกเป่าเสกใส่สิ่งของต่างๆเช่นเสกแป้งเสกน้ำล้างหน้าเป็นต้นคาถาสาวหุมบทที่1ใช้ภาวนาในใจเมื่อไปหาบุคคลที่ต้องการเช่นหนุ่มไปแอวหาสาวใช้ได้ผลดีให้ว่าดังนี้แหละโอมสีสีมหาสีสีสีหน้ากูงามเพียงดั่งจันทร์ฟันกูงามดั่งพระแมนแขนกูงามดั่งพระพรหมผมกูงามดั่งพระอินทร์สาวหันกูก็หือฮักลูกยังตักหันกูก็พอลืมแม่สาวแก่หันกูก็พอลืมผัวแมงผู้ตัวองอาจหันกูก็พอลืมเข้ากอไม้เอกังสมยังสัพพยังสาวหุมติดคาถาสาวหุมบทที่2ชื่อคาถาทิพยาธรและหัวใจทิพยาธรใช้เสกใส่อาหารให้สาวกินไม่แน่ใจว่าต้องเป็นกับข้าวเมืองหรือเปล่าใช้กับพิซซ่าโดนัทก็คงได้ส่วนหัวใจทิพยาธรนิยมใช้เสกน้ำล้างหน้าเสกสีผึ้งหรือจะเสกดอกไม้ใส่กระเป๋าให้เสก3ครั้ง7ครั้งคาถามีดังนี้โอมทิพยาธรตนอยู่ฟ้าแกว่นกล้าปราบชมพูกูจากปากฮอดไผ่บ่ได้เปรียบดังเปลวแดดไหม้ฮือร้อนใจเขาโอมสาวหุ่มติดสะเสมิวาลิตังวยะมันทลังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวรุตติยันคนฮักคนหุ่มยันลูกนี้อยากให้ผู้อื่นมาลักเราให้เอาเสื้อผ้าของคนภูนั้นมาทำเป็นไส้เทียนจุดบูชาวันขึ้นแรม1ค่ำหรือ3ค่ำเป็นเมตตามหาเสน่ห์ดีแลยันนี้เป็นยันสาวหุมให้ลงเป็นไส้เทียนแล้วใช้คาถากำกับยันและคาถาบทนี้ชื่อว่ายันขำกันหรือยันเอากันมีคาถากำกับคือกะขะมะตะหะหานังยะมะสะคะกิเอมะมะ
สำหะนำวิสะคะตันส่วนไส้เทียนให้ลงคาถานี้ด้วยพร้อมกับว่าภาพหวาดเสียวก่อนนำไปฟั่นเทียนมีวิธีใช้ดังนี้ยันรูปนี้ชื่อยันขำกันเอากันบ่อมีหม้อเมื่อจักสีหื้อเอาคิกกลับแล้วเราสีตามไปแอวสาวเมื่อแผวบ้านสาวหื้อสลูกคาถาแล้วดับเสียบ่อได้วันนี้ก็วันพรุกแลและนี่ก็คือเรื่องราวของคาถาสาวหุมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องคาถาสาวหุมหรือคาถาสาวหลงมนต์ของเมืองเหนือถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribeก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ